วันนี้เราจะไปเล่น VR ในที่ที่มันแบบโคตรกว้างเอาดิมาดิเฮ้ยใครปาอะไรอุ้ยหลายคลิปที่ผ่านมาเราเล่น VR แค่ตรงนี้ใช่ปะรู้สึกว่าคือตรงนี้มันก็กว้างแหละมันแบบสะบัดแขนมันไม่โดนอะไรเว้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่พอคือปกติอะเวลาเราเล่น VR เวลาทุกคนเห็นผมเดินในเกมอะเราจะใช้อนาล็อกเดินแต่ว่ารอบนี้ผมจะไม่ใช้อนาล็อกเดินเลยก็คือจะใช้ขาเราจริงๆเนี่ยวิ่งผมเช่าสนามบอลไว้หนึ่งสนามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเกิดว่าเล่น VR แบบวิ่งเองจริงๆอะจะเป็นไงไปลุยเย้โอเคเด็กแว้นนะครับโคตรแว้นเลยเอาล่ะทุกคนเรามาถึงสนามบอลแล้วครับเช่ามาทั้งหมด 2,000 กว่าบาทเนี่ยเราใช้สนามนี้คือแบบเอาไอ้กว้างสาใจไปเลยแล้วมันเข้าทางไหนอ่ะนี่ไงพี่ไหนบอกเปิดรอแล้ววะพี่ซุยวะเนี่ยได้ไงประตูได้ไงเอาล่ะโอ้โหเฮ้ยกูว่าได้ว่ะเพื่อนเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะเล่น VR ตรงนี้ทุกคนโคตรกว้างผมจะเล่นเกม Resident Evil 4นะครับคือผมหาเกมแบบอะไรกูเชื่อถือหาเกมแบบที่มันเจ๋งๆไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าเล่น Resident Evil 4น่าจะเหมาะสุดก็คืออย่างที่บอกไว้ที่บ้านก็คือเราจะไม่ใช้อนาล็อกเดินเลยปกติอ่ะผมอธิบายอีกรอบเราจะใช้อนาล็อกตรงนี้เดินเว้ยเห็นป่ะมันจะมีอนาล็อกเดินแต่ว่ารอบนี้ผมจะใช้ขาผมวิ่งเลยคือแบบเอาให้กว้างไปเลยไปเดี๋ยวผมขอเซตอัพก่อนเดี๋ยวก็เริ่มอันดับแรกเราต้องเซตอัพก่อนนะครับว่าเนื้อที่ของเราอ่ะมันเล่นได้ถึงเท่าไหนในแว่น VR เนี่ยคุณอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังว่าเราอ่ะจะต้องวาดอาณาเขตทั้งหมดที่เราจะใช้นะครับซึ่งขนาดแอร์เรียได้สูงสุดเนี่ยผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าผมจะวาดไว้ให้หมดเลยอ๋อมันจะได้มากสุดแค่ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ผมจะลากให้มันสุดเลยไล่ลากไปเรื่อยมันได้มากสุดน่าจะ10 × 10มั้งทุกคนประมาณ10 × 10เมตรอ่ะลากไปเรื่อยโหแต่กว่าจะเซตอัพได้นี่มันนานเหมือนกันนะเอาจริงอะแม่งเนื้อโหเนื้อที่แม่งกว้างจัดเชื่อแม่งกว้างจริงเนี่ยกูวิ่งได้หมดเลยปัง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 เวลาจะถ่ายกูก็แบบมึงก็ระวังกูหน่อยแล้วกันเผื่อกูแบบเอาปืนไปฟาดหน้ามึงสมจริงเกินมีเสียงรถด้วยเฮียเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกม Resident Evil 4แล้วแต่รอบนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าผมจะไม่ใช้อนาล็อกเดินแต่ว่าจะใช้ขาตัวเองเดินเลยเว้ยทุกคนโอเคมาตอนนี้ผมน่าจะอยู่บริเวณกลางสนามพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะโหลดเซฟเก่าไปเล่นนะก็คือเซฟตรงหมู่บ้านเซฟแรกเลยเซฟแรกเลยนะครับโหลดตรงนั้นไปเล่นโอเคดูเหมือนว่าจุดเซฟของเราเนี่ยจะเซฟอยู่ในบ้านนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปไฟท์กับซอมบี้สักตัวนึงก่อนเราจะลองไปไฟท์กับซอมบี้สักตัวแล้วแบบเราจะใช้แอคชั่นแบบว่าคือแบบเดินเดินเอาเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกแล้วนะว่าแบบผมสามารถเดินได้แบบคือเดินเดินไปไหนก็ได้อ่ะอ่ะขอไปช่วยหมาก่อนว่าไงน้องหมาสวัสดีครับเป็นไรครับเดี๋ยวช่วยนะไปซะละนั่นแหละครับแต่ว่าเกมนี้เนื้อที่มันกว้างเกินกว่าที่จะแบบเราเดินได้ทั้งแมปเลยเนี่ยไอ้เชี่ยความรู้สึกแม่งโคตรเจ๋งเลยทุกคนเนี่ยความรู้สึกแม่งเจ๋งจริงเชี่ยคือแบบมึงเดินได้หมดเลยอ่ะดูดิเชี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นไปจนถึงหมู่บ้านแล้วกันโอเคเราเจอโจทย์ว่ะขอเตะหน่อยเฮ้ยฟิลลิ่งได้ทุกคนคือแบบมันเดินยิงได้หมดเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินมาตรงเนี้ยเห็นป่ะนี่คือข้อเสียของการเล่นแบบนี้ไว้ถ้าเกิดว่าเราเดินมาตรงเนี้ยขาเราแม่งลอยไว้ทุกคนคือขาเราแม่งลอยมันไม่ได้รีเซ็ตให้เพราะงั้นถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมแบบนี้มันจะต้องเป็นพื้นที่แบบเรียบหมดเลยทุกคนเรียบคือต้องไม่มีที่ต่ำที่สูงอะเข้ามาดิเข้ามาดิเจ๋งใช้ได้ฟิลลิ่งมันโคตรได้เลยแบบเดินยิงอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปสู้กันอีกทีในหมู่บ้านดีกว่าอยากรู้ว่าฟิลลิ่งมันจะแบบประมาณไหนเดี๋ยวเราค่ายหมอนี่ก่อนท่านแน่มึงแอบอยู่ในบ้านเหรอสวัสดีเพื่อนแอบยิงทางหน้าต่างแล้วกันออกมาดิออกมาคัมออน
ตะแม่งตรงนี้มีของด้วยเชี่ยเอาจริงๆความรู้สึกมันแตกต่างกว่ากันเลยคือแบบคุณจะเดินไปตรงไหนก็ได้อะคือแบบเนื้อที่แม่งเยอะอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแว่นทะลุกำแพงอย่างนี้เขาจะไม่ให้เรามองเห็นนะครับมันจะดำเห็นปะเราโกงไม่ได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่โซนหมู่บ้านกันแล้วครับเดี๋ยวผมต้องหาขอบก่อนโอเคทุกคนสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือผมจะต้องหาขอบก่อนขอบที่ผมเซตอัพไว้มันอยู่ประมาณไหนวะขอเดินหาแป๊บนึงโหแต่10คูณ10เมตรแม่งก็กว้างจริงอะเอาจริงๆทุกคนผมจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วผมจะวิ่งให้ทั่วเลยนะโซนเนี้ยคือผมจะวิ่งให้ทั่วเลยเอาดิมาดิเข้ามาเฮ้ยใครปาอะไรอุ้ยต้องเตะแล้วแหละไม่งั้นไม่ไหวเป็นไรอ่ะมันมืดไปเมื่อกี้มันบอกว่ามันมืดไปว่ะโอเคมาข้างบนมึงเอาไงวะจะลงมาไหมโอ้โหมาเต็มเลยเชี่ยโคตรมันเนี่ยความรู้สึกมันโคตรได้เลยวิใช้ยาก่อนเฮ้ยเข้ามาไอ้ตัวมาเลยเรื่องของก็สุดกันยังโคตรวันเฮ้ยยางหมดแล้วทำไงเนี่ยเชื่อไปออกกันเต็มเลยใจเย็นป้าเอาถุงกันใจเย็นเขาต้องคุยกันมาดิลุงเชี่ยไต่ให้อ๋อไอ้ดิบโคตรเหนื่อยเลยไอ้สัสแต่แม่งมันจริงเหี้ยความรู้สึกแม่งโคตรได้เลยสรุปจริงเพื่อนเชี่ยเปิดประสบการณ์เลยนะเต็ม10ให้สัก7ดีกว่าคือเนื่องจากด้วยเทคโนโลยีตอนเนี้ยไอ้แว่นน่ะมันทำได้แค่นี้เว้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถแบบวาดแอเรียทั้งหมดอ่ะได้ทั้งสนามบอลผมบอกเลยโคตรมันอันนี้แค่ขนาดพื้นที่10คูณ10นะยังได้ประมาณเนี้ยเดี๋ยวต่ออีกสักหน่อยทุกคนไหนก็มาแล้วคุณนึกภาพตามผมนะอันนี้คือโซนประตูนะครับผมอ่ะเห็นขอบสนามของผมแล้วว่าผมเล่นอ่ะแอเรียได้อยู่ประมาณนี้ข้างหน้าใช่ป่ะผมก็จะเอาตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ให้มันกว้างที่สุดแล้วจะเดินเล่นรอบบ้านนี้ให้หมดเลยนะครับสวัสดีลุงทำไรค่อยๆ คุยกันก็ได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนบอกว่าไม่ต้องรีบต้องร้อนไงเฮ้ยมีคนนึงเหรอไม่ต้องปาใจเย็นเฮ้ยขอคุยกับคนนี้ก่อนทำไมได้ลุงทำไมเฮ้ยเฉยแม่งจับกูมีดมันฟังแล้วมันไม่ชะงักอ่ะฮู้กระจอกตายก่อนใช้ยาก่อนเลยครับโอเคโซนตั้งแต่เราออกประตูบ้านไปเนี่ยเราจะวิ่งโซนหน้าบ้านได้หมดเลยนะครับข้างหน้ามันมีพี่เลือดผมจำได้ว่าไงพี่เลือดพี่อยากจะลองดีกับผมอย่างนั้นเหรอคิดว่าพี่มีเลือดแล้วพี่เจ๋งเหรอฮะพี่เอาเหรอฉันได้ตัวกรอบลุกขึ้นมาพี่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวพี่อย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งกับพี่เขาหรอกอุ๊ยเชี่ยกูจะตายรีโหลดนะขอที่ยาก่อนจะตาย
ข้ามาดิก็เ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 ข้ามาดิเข้ามาดิตายจะเอายังไงยังชุบได้อ่ะโอ้โหกูใส่แอคชั่นอย่างดีไอ้แม่งบอกว่ามืดอีกแล้วไอ้สัตว์มาพี่ลุกขึ้นมาขอเก็บวัตถุก่อนเช็ดเค้คือแบบวิ่งหลบได้เลยอ่ะมันจริงทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองไปสู้ในหมู่บ้านอีกสักรอบเพราะว่าข้างหน้ามันต้องสู้หมู่บ้านพอดียังไงป้ายังไงยังไงยังไงเฮ้ยเชี่ยโดนเหรอวะโดนเหรอวะอยากเช่าสนามบอลไว้เล่น VR อย่างเดียวอ่ะได้ปะคือแบบไม่อยากเล่นในบ้านแล้วอ่ะเข้ามาลุงเข้ามาอย่าเข้ามาลุงไม่เอาผมไม่อยากทำร้ายลุงนะผมไม่อยากทำร้ายเอ้ยกระสุนกูอะกระสุนกูไหนกระสุนกูอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วเหรอหมดหมู่บ้านแล้วเหรอได้แค่นี้เหรอเพื่อนโอเคมันก็ประมาณนี้แหละจากการทดลองรอบนี้ก็ทำให้รู้ว่าไอตัวแว่นอะไม่ได้รองรับกับเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้รองรับกับการเล่นแอเรียกว้างๆแบบนี้แต่ว่าเท่าที่เล่นเมื่อกี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าไอแว่นเนี้ยมันเป็นตัว standalone ใช่ป่ะคุณเห็นกล้องพวกนี้ป่ะกล้องพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวจับอาณาเขตนะครับมันเป็นตัวจับอาณาเขตว่าเราเล่นอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่มืดๆแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นพื้นที่ที่มันสว่างกว่านี้เพื่อให้เห็นพื้นที่ได้ชัดนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเล่นไปจริงๆอ่ะมันก็ยังมีกระตุกบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะนั่นแหละครับทุกคนนั่นนี่คือการเปิดประสบการณ์การเล่น VR แบบวิ่งนะครับแบบใช้ขาซึ่งฟีลลิ่งอ่ะมันรู้สึกดีจริงๆมันดีกว่าอนาล็อกเยอะเลยทุกคนเพราะว่าเราได้เดินได้ออกแอคชั่นได้ออกอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมอยากเห็นวิดีโอตัวเองแล้วว่าตอนคุณเล่นด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูมันเป็นไงวะเพื่อนเขานั่งอยู่ร้านเบียร์อยู่ข้างอ่ะมองเต็มเลยจริงเหรอเขาแบบตะโกนอ่ะตะโกนอ่ะเขาเดินไปดูไอ้เหี้ยนี่ทำเหี้ยอะไรได้ถ่ายมาปะไม่หมายถึงว่าไม่ได้ถ่ายพี่เขาอ่ะแต่ให้ฟังว่าคือเขาเดินมาดูว่ามึงโวยวายที่อะไรพี่ลองดูรอบเนี่ยคือแบบตอนนี้คือคนที่เราทำงานเลยตัวนี้ร้านเบียร์ไม่รู้ใช่ร้านเบียร์ป่ะนะแต่แบบขายของชำอะร้านขายของชำอะเขาเดินมาดูแล้วแบบตอนเล่นอะมึงชี้หน้าเขาด้วยเลยเว้ยจริงเหรอเออมึงชี้อะเฮ้ยไม่ใช่เหรอโคตรเก๋าอะไอ้ยาถ้าเขาไม่รู้ถ้ามึงไม่ใส่ VR ถ้ามึงไม่ใส่ VR นะเขาวิ่งมาใส่แล้วใช่เหรอนั่นแหละครับก็ควรไปหาโกดังเล่นดีๆแต่ผมคิดว่าสนามบอลแม่งใหญ่เกินไปตอนแรกผมคิดว่าเราจะสามารถใช้ได้ทั้งสนามเลยแต่จริงไม่ใช่นะ VR มันจะรองรับได้แค่15x15เมตรเท่านั้นเองสนุกดีครับทุกคนถ้าเกิดว่าอยากเห็นคอนเทนต์แบบนี้อีกกดไลค์ไว้เยอะหรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับรู้จักคิสคิวเตียโนโลนันคิวเปล่ามาแล้วครับอัตพลเลี้ยงเข้าซ้ายปั่นโค้งไอ้ตาดมาเล่น VR หรือมาเตะบอลเลยอ่ะสนุกครับวันนี้ไปพักผ่อนวันนี้เหนื่อยมากแต่สนุกจริงทุกคนเป็นประสบการณ์การเล่น VR ที่แบบต้องมีอีกอ่ะแต่ว่าเราต้องรอให้แบบแว่นมันดีมากกว่านี้เพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้แว่นแม่งกากแว่นไม่ค่อยดีเล่นไปอัดวิดีโอไปแม่งกระตุกด้วยแว่นนี่เนี่ยไปถึงเวลาพักผ่อนแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายBye-bye.